สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับคุณตุ๊กครับคุณสุนทริกาเล้าสุทธิพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตุ๊กแนะนำตัวนิดนึงฮะคุณตุ๊กทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ตอนนี้เป็นบำนาญข้าราชการบำนาญข้าราชการบำนาญเลยเกษียณแล้วเกษียณแล้วก่อนหน้านี้ทำงานอยู่ห้องแลบอยู่สถาบันบำนาญนราธิวาสอะไรนะห้องแลบสถาบันบำนาญนราธิวาสวิจัยเชื้อค่ะแล้วไปยังไงมายังไงถึงมารู้จักอาจารย์มานะครับมันหมดแล้วถึงได้มาถึงรู้จักยังไงหมดทุกอย่างแล้วว่าคือครอบครัวก็ล่มหมดแล้วเราอยู่ๆก็ว่าเออจริงๆแล้วตอนที่เราอยู่ตามลำพังเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้มาดูคลิปต่างๆเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องสิ้นเปลืองแต่พอเราออกแล้วเรามาทำงานอีกที่นึงเรามีโอกาสที่จะเปิดดูคลิปเราถึงจะมาเจอเรื่องนี้เปิดดูแล้วก็เจอเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยวิชาฮวงจุ้ยเพราะเราชอบเรื่องฮวงจุ้ยอยู่แล้วมาเปิดดูอาจารย์เนี่ยขึ้นมาเด้งมาบ่อยมากเลยเดี๋ยวขึ้นมาแล้วก็หลายคลิปมากแล้วก็คนนี้นะกูเขาลงทุนน่าดู มีตั้งหลายคลิปนะแต่ว่ามาติดใจตรงที่ว่าท่านบอกว่าฮวงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตลองดูเพราะว่าทุกอย่างที่เคยทำมาไม่เห็นมันจะจริงสักอย่างนึงเลยก็เลยว่ามาลองดูเมื่อกี้ที่บอกมันหมดแล้วมันล่มแล้วมันคืออะไรฮะคือบ้านก็ไม่มีเหลือแล้วครอบครัวก็แตกหมดแล้วมันเป็นยังไงฮะบอกผมนิดนึงคือว่าบ้านเราพอมานั่งเรียนแล้วถึงได้รู้ว่ามันผิดทุกอย่างบ้านหน้าบ้านอ่ะมันที่มีทั้งประตูไม้ประตูเหล็กอะไรเข้าหลายชั้นกว่าจะถึงหน้าบ้านแล้วเราขี้เกียจเปิดแล้วก็เดินอ้อมหลังบ้านซึ่งหลังบ้านมันเป็นห้องแถวมันต้องผ่านห้องน้ำเขาเข้ามาแล้วเราก็ผ่านครัวซึ่งครัวเรามีสองครัวสองฝั่งเหมือนมันผ่านไฟเข้าบ้านแล้วผ่านครัวเข้าบ้านเรียกอะไรนะมันสมรวมความเป็นอัปมงคลเอาไว้เวลาเราเดินผ่านใช่ใช่ผ่านหลังบ้านเขาผ่านส้วมผ่านครัวทั้งหมดเลยที่อาจารย์บอกมาอุ๊ยนี่มันบ้านเรานี่หว่าแล้วที่บอกว่าหมดแล้วนี่คือว่าครอบครัวแต่เพราะว่าครอบครัวมันมีครอบครัวใหม่ก็มีผู้ช่วยภรรยาเสร็จแล้วก็มีครอบครัวใหม่แล้วเอาบ้านเราที่เราอยู่มาเอาไปขายฝากเพื่อที่จะให้เราบังคับให้เราไปอยู่กับเขาคือมีปัญหาแย่ไปหมดเลยและที่บอกว่าก็คือสุดท้ายเราก็เลยต้องค่ะคือเราไม่ไปเราวอนเราจะยืนด้วยเท้าของเราเองเราไม่ยอมไปด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ได้หย่าแต่ก็ไม่ไปมันเสียหายเยอะขนาดนี้มากมากถึงกับต้องเลิกลายหย่าร้างกันไม่หย่าทุกวันนี้ก็ยังอยู่แต่ว่าแยกกันอยู่เพราะเขาไม่หย่าให้เราแล้วก็บ้านเนี่ยมันกลายเป็นบ้านใหญ่แล้วอยู่คนเดียวพลังในบ้านไม่มีแล้วเรากลับจากบ้านจากที่ทำงานเราจะขึ้นเฉพาะห้องเราเพราะเราเหนื่อยแล้วไงส่วนอื่นเราก็จะไม่เดินมันก็เลยผูกทุกห้องเป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือก่อนที่จะรู้จักกับอาจารย์ใช่ใช่มันเป็นอย่างนี้ใช่พอรู้จักกับอาจารย์แล้วค่ะพอรู้จักอาจารย์ย้อนกลับไปดูว่าไอ้ที่เราผ่านมาเป็นยังไงเราเคยใช้ชีวิตมาเป็นยังไงเสียหายส่งผลเสียหายยังไงมันมีคำตอบในทางวิชาฮวงจุ้ยใช่ซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้เพราะว่ารู้ว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวสิ้นเปลืองมันคือแบบมันก็เป็นไปได้สิเพราะว่าครอบครัวเรามันไม่ซื่อตรงกับเราอ่ะมันก็มีทางแตกแยกเราก็ไม่เป็นไรชีวิตเราก็ต้องสู้ในนั้นเราเกิดมาแล้วโอเคพอรู้แล้วว่ามันเสียหายแบบนี้มันต้องมันส่งผลแบบนี้ถ้าเราอยู่อาศัยแบบนี้มันส่งผลแบบนี้แล้วคุณตุ๊กแก้ไขยังไงหรือคุณตุ๊กทำอะไรต้องออกเพราะว่าบ้านนั้นมันคือเขาคนใหม่เขาเข้ามาเราต้องออกตอนนี้ดีโชคดีตรงที่ว่าพี่น้องเรามีจริงๆเพื่อนก็ชวนไปอยู่นะเพื่อนก็ชวนไปอยู่เพื่อนที่เป็นไม้ก็ชวนไปอยู่ด้วยบอกไม่อ่ะก็เพราะว่าวันนี้ระหว่างวันนี้ที่เราพูดคุยกันถูกคอแต่วันนึงถ้าเบื่ออายุมากขึ้นมาเขาเกิดเขาเราผิดใจขึ้นมาตอนนี้เราจะทำยังไงก็เลยไม่เอาก็อยู่กับพี่กับน้องดีกว่ากับพ่อกับแม่ก็อยู่กับพ่อกับแม่แต่ก็ยังมีงานที่ว่าคลินิกที่เขาให้เราไปทำอยู่ก็เลยตอนนี้การทั้งหมดนี้เกิดมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้จริงๆแล้วมันเลื้อยหลังมานานแล้วเพราะว่ามันเป็นสิบปีแล้วแต่ว่าเราอยู่แบบทนอยู่อะเพราะเราพี่มันธาตุโลหะไงไม่เป็นไรอันนั้นอาจจะเป็นรายละเอียดโอเคมันมีปัญหาเรื่องรังมานานรู้จักอาจารย์หมาตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นแหละหลังจากที่ว่ามีนั่นแล้วถึงได้มาเจอคลิปที่ว่าเจอประมาณกลับไปสักทีเนี่ยแหละพี่มาเดินตอนปี59พี่ดู2ครั้งแล้วพี่ก็ว่า2ครั้งแล้วพี่ก็มาลองวิชานี้แล้วก็
จริงๆแล้วพูดเป็นเรื่องส่วนตัวพอพี่เห็นอาจารย์ทีแรกพี่ถูกชะตาพี่รู้สึกว่าเขาเหมือนพี่ชายแล้วด้วยความสัตย์จริงที่เล่าขึ้นมาว่าพี่ชายคนนั้นชื่อณรงค์แล้วพอปรากฏว่ามันรู้จักอาจารย์ที่หลังยังไม่รู้อาจารย์ไม่ได้ใช้ชื่อณรงค์ใช่ใช่ใช่อาจารย์ใช้ชื่ออุวารัตนะใช่แล้วพอขึ้นมาตอนหลังก็มาเจอว่าอาจารย์เขียนว่าปุกเสกอะไรณรงค์อ่ะตรงกันเลยณรงค์คือว่าคือเหมือนพี่ชายคือชื่อณรงค์ว่าคือก็มาผูกพันหรือว่ารู้สึกถูกชะตาอยู่ถูกชะตาแล้วก็มาเจอว่าชื่อณรงค์เหมือนกันอีกณรงค์นี่คือชื่อเก่าของอาจารย์ก่อนที่อาจารย์จะเปลี่ยนมาใช้วรัตนะแรกผมก็ไม่รู้ผมนึกว่าเป็นชื่อคุณพ่อจริงๆแล้วไม่ใช่อาจารย์บอกว่าชื่อมันก็มีพลังเหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่กับยุคกับเวลาอาจารย์ปัจจุบันนี้อาจารย์ชื่อวรัตนะเดิมชื่อณรงค์น่ามันรู้จักชื่อเลยหลายๆสิหลายๆคนเวลาไปโรงเรียนอาคารฮวงจุ้ยเนี่ยเวลาได้ของแจกเวลาได้เห็นยันเนี่ยอะไรอาจจะงงนิดนึงเอ๊ะปลุกเสกโดยอาจารย์ณรงค์อัศกุลโกวิทจริงๆคืออาจารย์มานั่นแหละเพียงว่าวิชานี้อาจารย์ใช้มาหลายสิบปีแล้วใช่พอได้มาเจออาจารย์พอได้มาศึกษาได้เรียนรู้ประกอบกับว่าถูกชะตาแล้วก็ศรัทธาลงมือทำอะไรเห็นผลยังไงบ้างครับสวดมนต์อาจารย์บอกให้สวดมนต์มากๆเพราะพี่เล่าให้อาจารย์ฟังว่าชีวิตพี่เป็นอย่างนี้อาจารย์บอกสวดมนต์มากๆมันก็สวดมนต์ตามที่ท่านแนะนำก็ดีขึ้นนะเพราะว่าตอนสมัยก่อนเราต้องใช้เงินอนาคตคือใช้บัตรเครดิตทั้งนั้นเลยเป็นหนี้เป็นสินมากมายแต่ว่าต่อมาแล้วพอเราออกจากงานปุ๊บเครดิตพวกนี้มันต้องเลิกเพราะว่าใช้อยู่มันก็หนี้พ่อคูณมันต้องเลิกก็เลยมาแล้วเสร็จแล้วมันมีงานเข้ามาแล้วมีคนที่เมตตาไงคะมีคนที่เมตตาเรามที่ว่าจะช่วยคอยช่วยเหลือคอยอะไรเกื้อกูลเราก็จะว่าเออก็เลยไหมเดี๋ยวคุณตุ๊กคิดว่ามันเป็นผลจากการที่คุณตุ๊กใช่สวดมนต์ด้วยสวดมนต์ตามที่อาจารย์แนะนำใช่เหรอถ้าไม่แล้วก็อยากขู่ด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนพี่สวดมนต์แล้วพี่ก็ขี้เกียจมั่งหยุดมั่งอะไรก็อย่างนั้นเนี่ยพออาจารย์แนะนำมาเรื่องสวดมนต์เรื่องอะไรแล้วก็พี่บูชาอยากขู่มหาธนังแล้วก็บูชาอยากขู่ไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นที่สิ่งใดในชีวิตที่มันดีขึ้นเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคือเดี๋ยวนี้พี่ไม่ได้ใช้บัตรเครดิตไม่ได้ใช้อะไรพี่ก็ยังมีเงินใช้ไงก็พี่ทำงานก็ได้แค่นั้นจริงๆแล้วมันไม่พอหรอกมันไม่พอแล้วพี่ต้องเกื้อกูลลูกหลานพี่น้องอีกลูกหลานแล้วมีตอนนี้พี่ดูแลแม่ซึ่งมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งที่ไม่ได้ทำงานซึ่งทุกคนจะต้องแชร์กันออกค่าใช้จ่ายให้เขาเออเนี่ยพี่จะต้องมีให้เงินพวกนี้ให้ซัพพอร์ตอยู่ด้วยเออแล้วมีเงินมันเงินเข้ามาเองแล้วเวลาพี่สังเกตดูว่าเวลาเงินเข้ามาเองคืออะไรรายได้ตรงคลินิกเนี่ยคือว่าเวลาพี่มาอยู่คลินิกอ่ะเขาบอกว่าที่คลินิกคนไม่ค่อยมีแต่เวลาพี่ไปอ่ะคนมาแล้วพอคนมามากเราก็ได้มากนั่นแหละได้ตรงนั้นอ่ะคิดว่ามันเป็นเพราะจากการที่พี่บูชาอยากกูสวดมนต์เหรอน่าจะถ้าไม่ได้ทำอ่ะถ้าพี่ตุ๊กไม่ได้บูชาอยากกูไม่ได้สวดมนต์พี่ตุ๊กคิดว่าพี่ตุ๊กจะเป็นยังไงยังไม่รู้ยังมองชีวิตไม่ออกว่าจะเป็นยังไงจะเอาตัวเองรอดยังไงจะใช้ชีวิตยังไงเผลอๆอาจจะต้องมาอยู่ในโลกนี้เนาะมันยุ่งละโอเคงั้นผมขออนุญาตแบ่งเป็นสองพาร์ทแรกในชีวิตของพี่ก่อนจะมาเจออาจารย์กับพาร์ทที่สองหลังจากเจออาจารย์แล้วพี่คิดว่าชีวิตพี่เปลี่ยนแปลงได้สักกี่เปอร์เซ็นต์มากเลยแล้วก็เลยก็ต้องชวนแบบว่ามาเถอะชวนลูกชวนหลานมาเถอะแต่ว่าลูกพี่น้องเนี่ยเขายังไม่เคยเรียนนะแต่เขาก็ฟังนะแต่เขาก็ไม่มากันพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นวาสนาไม่มามันได้จริงๆเพราะว่าเห็นไหมเราไม่ทำงานเงินเดือนเราแค่นี้แล้วแต่เราต้องใช้ถึงขนาดนี้เราเอามาจากไหนนะเราไม่ต้องเป็นหนี้ด้วยเรียกว่าตั้งแต่รู้จักอาจารย์ก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งที่ไม่ได้ทำงานเหมือนสมัยก่อนใช่แต่เงินเดือนมันต่างกันเหลือกินเหลือใช้ใช่พอไปจุดเจือคนอื่นได้ด้วยอีกใช่ทำบุญทำทานนี่จะเป็นพี่มาที่นี่บ่อยนะพอเพื่อนชวนมาเพื่อนชวนมาบ่อยฟังดูเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะแต่หลายคนก็ประสบกับเรื่องแบบนี้อย่างนี้จริงๆเพราะว่าบางครั้งมันก็เหมือนคนเรามันเหมือนเครื่องรับนะฮะเหมือนวิทยุอะฮะวางผิดตำแหน่งหันผิดทิศผิดทางปรับยังไงมันก็ไม่ชัดแต่เผอิญ
ยกขึ้นมาปรับด้านอีกทีนึงหันเสาอีกทีนึงเท่านั้นแหละเสียงชัดแจ๋วขึ้นมาทันทีชีวิตคนก็เหมือนกันบางครั้งในวันที่เรายังไม่เจออะไรที่มันถูกต้องกับดวงชะตามันก็ติดขัดแต่ถ้าเมื่อไหร่มันได้มีโอกาสเจอมันได้ทำได้อย่างถูกต้องวันนั้นมันก็ไหลลื่นได้เลยมันมีเรื่องเหลือเชื่อหลายอย่างตรงที่ว่าพี่นะตรงคลินิกที่พี่ไปอยู่อะเขาเจ้าของเขาไม่ค่อยบูชาเลยแต่พี่บูชาขึ้นไปขอเขาบูชาพระไหว้พระประจำแล้ววันที่ทานยันอ่างพี่ทานยันอ่างด้วยไงมันต้องทานแล้วพี่ลงมาข้างล่างพี่จุดธูปไว้จุดเทียนไว้อะแล้วพี่ไม่รู้ว่าไอ้ที่รองนั้นมันเป็นพลาสติกพี่นึกว่ามันเป็นไอ้มิเนียมเบาๆมันไหม้แต่ไม่แค่โต๊ะแล้วถ้าเผื่อวันนั้นแล้วพี่ขึ้นไปรอบสองที่ขึ้นไปเนี่ยถ้ามันไหม้ขึ้นมาบ้านเขาหมดเลยนั่นนะแต่โชคดีว่าโอ้โหใจเลยจะเผาบ้านเขาอ่ะมันไม่แค่ถาดแล้วก็โต๊ะทะลุลงมาแล้วก็หยุดแค่นั้นหยุดแค่นั้นแล้วก็โชคก็ต้องระมัดระวังกันด้วยใช่ใช่ใช่แล้วก็พี่ก็อธิษฐานตอนที่ไปเรียนแล้วพี่ก็นั่งโมหน้าอาจารย์แล้วพี่ก็อธิษฐานถ้าวิชานี้มันศักดิ์สิทธิ์จริงๆพี่มีโอกาสที่จะรวยจริงๆวันนี้พี่ขอรางวัลว่าพี่ก็ได้ได้อะไรรางวัลวันนั้นได้เป็นคริสตัลเป็นเอ๊ะไม่ใช่เป็นใช่คล้ายคริสตัลแหละที่มันเป็นหนอนิดนึงมันเป็นอาจารย์เนี่ยรางวัลพิเศษอย่างเงี้ยรางวัลพิเศษใช่ใช่ที่แจกวันละชิ้นวันละชิ้นใช่ใช่ใช่โอ้นั่นแหละพี่ก็อธิษฐานว่าถ้าพี่จะสำเร็จจะใช้วิชานี้ได้ขอวันรางวัลวันนี้ขอแล้วก็ได้จริงๆแล้วไม่กี่วันก่อนไม่กี่เดือนเนี่ยไม่เร็วๆเนี่ยแหละพี่ขึ้นไปหาอาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ตอนที่เข้ามาหาอาจารย์ครั้งแรกอาจารย์บอกว่าอยากได้อะไรบอกอาจารย์ว่าชีวิตตอนนั้นมันไม่มีอะไรสักอย่างจะขออะไรขอไม่ถูกก็เลยไม่ขอก็ยังเนี่ยงร่างอึ้งอยู่วันนี้เข้าใจแล้วมันคาใจอยู่อยากจะมาขอความมั่งมีขอเงินซึ่งจริงๆอ่ะเราต้องการให้อาจารย์แค่พูดเพราะเรารู้ว่าอาจารย์ให้พลังไม่ได้แล้วไงเราอยากได้พูดให้มันใช่ใช่อยากเป็นคำพรใช่อยากได้คำพรไม่ต้องอาจารย์ต่ออาจารย์เมตตาให้พลังอาจารย์แตะมือให้อาจารย์สวนแล้วอาจารย์แตะมือให้แต่ใจพี่อยากได้อาจารย์พูดว่าเออขอให้เธอโชคดีเท่านั้นอาจารย์นี่จับมือให้ใช่ใช่แล้วก็มานี่ก็ไม่คิดว่าจะได้เพราะที่แรกมาที่แรกเขาบอกว่าสิทธิ์ของอาจารย์จะได้มาที่นี่ทุกคนใช่ไหมว่าคนอื่นได้มาว่าเออเดี๋ยวก็คิวเราเนาะก็รอมานานก็รอมาตั้งแต่เริ่มมาเลยใช่ไหมไม่ได้มาสักทีแล้วจนมามาเร็วๆนี้ก็บอกอาจารย์ก็จะพักแล้วเพราะอาจารย์ไม่สบายไม่เป็นไรอาจารย์พักก็พักให้อาจารย์สบายก็แล้วกันไม่มาก็ได้ขอให้อาจารย์สบายก็แล้วกันก็อย่างนั้นแล้วก็ได้มาได้มาอยู่ก็ได้มามีอะไรอยากจะในฐานะที่พี่ตุ้งเองก็ศึกษาเรียนรู้ลงมือทำเห็นตั้งแต่วันที่ตัวเองแย่ๆจนกระทั่งตอนนี้ยืนได้หายใจได้คล่องขึ้นมีอีกหลายคนที่เขากำลังมองวิชาฮวงจุ้ยไม่ว่าจะเป็นที่อาจารย์สอนหรืออะไรก็ตามเนี่ยในเอาเฉพาะวิชาที่อาจารย์สอนแล้วกันในวิชาฮวงจุ้ยหลายคนบอกเรื่องหลอกลวงเป็นเรื่องลัทธิอะไรหรือเปล่าขายของหรือเปล่าเราผ่านตรงนี้มาแล้วบอกไปถึงคนเหล่านั้นถ้าคุณไม่เข้ามาคุณก็ไม่รู้คุณจะไม่ได้พิสูจน์ทุกอย่างมันต้องพิสูจน์วิทยาศาสตร์จะต้องพิสูจน์อันนี้ก็พิสูจน์ได้ถ้าคุณไม่เชื่อคุณมาลองดูก่อนอย่าเพิ่งว่าหรือว่าไปลองก็จะให้ไปลองเพราะว่าจะได้ไปเห็นจะได้ซื้อของของเขาว่าสิใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้ชวนซื้อของอาจารย์ไม่ได้ชวนซื้อของที่สำคัญคืออาจารย์บอกให้ทำบ้านให้สะอาดทำบ้านให้ว่างคุณทำได้หรือยังคุณทำแค่ทำที่อาจารย์บอกสวดมนต์ทำบ้านความสะอาดความเป็นระเบียบคงช่วยชอบความเป็นระเบียบอาจารย์บอกแล้วก็ที่เท่าที่เราเห็นมาบ้านที่ว่าสะอาดบ้านคนที่ดูเขามีระเบียบในการวางของเข้าไปแล้วมันสบายตาสบายใจมันไม่ลุกอย่างน้อยเราเข้าไปแล้วก็สบายใจคุณไม่จำเป็นต้องเป็นมหาเศรษฐีไม่จำเป็นต้องเป็นคนร่ำรวยแต่อยู่ในบ้านที่สะอาดจัดเป็นระเบียบถึงแม้ว่าบ้านคุณจะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนบ้านอื่นใช่แต่บ้านคุณเป็นบ้านที่มีพลังกว่าบ้านของคนรวยเราเราอยู่เข้าไปแล้วเรามีความสุขความสุขนี่เป็นพลังอย่างหนึ่งฝากอะไรถึงอาจารย์ไหมครับโอ้ยฝากเออก็ต้องกราบขอบพระคุณสิขอบพระคุณชีวิตใหม่จริงๆโอ้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆใช้คำว่าชีวิตใหม่เลยนะใช่
หรือถ้าไม่เจออาจารย์ป่านนี้ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนแล้วใช่ไปอยู่ยังไงก็ไม่รู้นี่คือคุณสุนทริกาเล้าสุธิพงศ์หรือคุณตุ๊กครับกับชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะห่วงจุ้ยอาจารย์มาค่ะถูกนะครับวันนี้ขอบคุณคุณตุ๊กมากแล้วก็อย่าลืมฮะใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้อย่างที่คุณตุ๊กบอกอย่าเพิ่งมองว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นเรื่องหลอกลวงหรือมันไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นวิชาใดก็ตามศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนนะฮะว่ามันคืออะไรฮวงจุ้ยอาจารย์หมาก็เช่นกันอาจารย์หมาเปิดอาคารเรียนฮวงจุ้ยเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เข้าใจว่าวิชาฮวงจุ้ยที่แท้จริงนั้นถ้ามันเป็นที่วิชาที่จริงแล้วเนี่ยมันแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างแน่นอนถึงได้เปิดให้ได้ศึกษาเล่าเรียนกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับใครอยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาเพิ่มเติมดูรายละเอียดได้ที่ facebook.com/hongjuiajanmawันนี้ขอบคุณคุณตุ๊กมากนะครับโอกาสหน้าคงได้คุยกันเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับ